วัสดีครับคุณผู้ชมผมพิรัมชิโกไอทีนะครับเรายังอยู่ที่เทเตอร์เฮาส์นะครับหลังจากที่ผมได้คุยกับพี่หนุ่มเทเตอร์เฮาส์แล้วก็พาคุณผู้ชมดูว่าที่นี่เนี่ยเป็นบริษัทรับทำโฮมเทเตอร์ที่มีห้องเดโมเยอะถึง9ห้องนะครับเราก็ได้คุยไปถึงเรื่องของหลักการในการทำโฮมเทเตอร์จนกระทั่งพี่หนุ่มได้มาจุดประกายให้เราได้รับทราบว่าความสำคัญของการทำโฮมเทเตอร์เนี่ยส่วนที่ยากและส่วนที่เราต้องจัดการให้ดีที่สุดก็คือการจัดการเรื่องของความถี่ต่ำในขณะที่คุยกันนั้นก็จะมีคำศัพท์นะฮะที่โผล่ขึ้นมา1คำนั่นก็คือคำว่าอินฟราโซนิกนะครับเป็นศัพท์ใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่ามันคืออะไรเป็นจุดต้นกำเนิดที่ทำให้เราต้องขยายเนื้อหาในส่วนที่คุยกับพี่หนุ่มเพิ่มออกมาเป็นตอนที่2 3 4นี่คือตอนที่2ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของความสำคัญของความถี่ต่ำและคำว่าอินฟราโซนิกเราอยู่กับคุณเนิร์สครับacoustic engineer นะครับของทางเทเตอร์เฮาส์สวัสดีครับนะครับคุณเนิร์สครับคำถามแรกเลยอินฟราโซนิกคืออะไรครับอินฟราโซนิกเนี่ยก็คืออีกอย่างนึงเขาเรียกว่าสเตรทเวฟสเตรทเวฟเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่ต่ำกว่าที่หูมนุษย์คนเราจะได้ยินโอ้โหพี่หลับทราบมั้ยคะว่าต่ำสุดปกติคนเราได้ยินเท่าไหร่คือแบบทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปเขาบอกว่าคนเราจะได้ยินเสียงที่ในระดับต่ำสุดคือ20เฮิรตซ์20เฮิรตซ์สเปคของลำโพงส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นลำโพงความถี่ต่ำก็จะมีสเปคอยู่ที่20เฮิรตซ์ขึ้นไปใช่มั้ยฮะใช่ค่ะซึ่งอันนี้คือคำถามนึงนะที่ผมถามพี่หนุ่มในตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าในเมื่อเราไม่ได้ยินเสียงต่ำกว่า20เฮิรตซ์แล้วเราจะต้องการอินฟราโซนิกซึ่งเป็นความถี่ที่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์ไปทำไมเดินไปบอกก่อนว่าอินฟราโซนิกเนี่ยค่ะมันคือขึ้นความถี่ที่ต่ำกว่าที่หูมนุษย์คนเราจะได้ยินก็คือต่ำกว่า20เฮิรตซ์ใช่ไอ้ขึ้นความถี่เนี้ยในธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นเป็นขึ้นน้ำน้ำตกภูเขาไฟในลมก็มีในฟ้าผ่าฟ้าผ่าก็ถือว่ามีอินฟราโซนิกด้วยเหมือนกันคือสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เราอยู่บนโลกเนี่ยมีเสียงระดับอินฟราโซนิกแผ่กระจายอยู่เต็มไปหมดใช่ค่ะถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้ยินใช่แต่คนเราเนี่ยรับรู้ได้ด้วยถึงร่างกายโอ้คือเราไม่ได้ยินทางหูใช่แต่เรารับรู้ความรู้สึกนี้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าความถี่ต่ำระดับนั้นมันจะสั่นสะเทือนถึงผิวเราเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงเรียกว่า straight wave ใช่ค่ะมันคือคลื่นที่แบบว่ามันเพลสเข้ามาในตัวใช่โอ้คำนี้ดีมากนะครับนะฮะแล้วก็คือพวกอินฟราโซนิกอะค่ะเขาเอาไว้ใช้ในการทำนายพยากรณ์อากาศได้ด้วยเหมือนกันเขาก็จะมีเครื่องมือวัดความสั่นวัดแรงลมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเก็บข้อมูลเป็นคลื่นอินฟราโซนิกแล้วเขาก็เอาไปทำนายพยากรณ์อากาศในวันถัดไปอย่างเงี้ยค่ะนี่นะฮะผมเดานะครับว่าในเมื่อเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ยินแต่เรารู้สึกได้มันจึงมีความสำคัญต่อการทำโฮมเทเตอร์ใช่ค่ะนะฮะยังไงครับในการทำโฮมเทเตอร์เนี่ยที่พี่หนุ่มพูดไปแล้วว่าอินฟราโซนิกอันเนี้ยคืออินฟราโซนิกซับวูเฟอร์แหละมันมีความสำคัญในโฮมเทเตอร์ก็คือมันจะเป็นคลื่นที่ปล่อยความถี่ที่ต่ำกว่าหูมนุษย์คนเราจะได้ยินซึ่งมันจะเป็นความถี่ทางธรรมชาติที่มีอยู่โดยแล้วทั่วไปแล้วก็ตัวความถี่เนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยค่ะอินกับหนังมากขึ้นรับรู้ถึงความรู้สึกธรรมชาติมากขึ้นทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราหลุดไปในโรงหนังอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในภาพยนตร์เลยเราจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนถึงการขยับตรงนั้นด้วยตัวนี้นี่คือความรู้สึกที่ผมดูในห้องมินิเทเตอร์ห้องใหญ่สุดของที่นี่นะที่ผมอธิบายไปตอนที่แล้วว่าผมดูฉากหนึ่งในมาวลิกเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนตัวผมเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์เลยนี่คือความรู้สึกที่เราได้รับจากอินฟราโซนิกมาห่อหุ้มร่างกายเราแล้วพาเราเข้าไปถูกไหมฮะถูกค่ะนี่คือเหตุและผลเลยครับนี่คือตอบคำถามกันเป็นแบบฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์เลยนะอันนี้ไม่ใช่แบบว่าจินตนาการไม่ใช่นะฮะนะฮะแล้วทีนี้ความถี่ระดับอินฟราโซนิกเนี่ยอยู่ในซับวูเฟอร์ตัวไหนบ้างเดี๋ยวต้องแนะนำแบรนด์นี้เลยค่ะแบรนด์ Essendo ถือว่าเป็นที่สุดแห่งอินฟราโซนิกที่สุดแห่งซับวูเฟอร์เลยครับเริ่มต้นอินฟราโซนิกเนี่ยจะเริ่มที่21นิ้วค่ะคือต้องมีเรื่องของขนาดของซับวูเฟอร์มาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะใช่ไหมครับอย่างที่วางอยู่2ตัวนี้คือ Essendo Essendo อันนี้เป็น12นิ้วค่ะตัวนี้เป็นไซส์เล็ก12นิ้วนะฮะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับห้องเล็กๆซึ่งห้องเล็กๆแบบนี้เนี่ยไซส์นี้จะยังไม่สามารถแผ่ความถี่ระดับอินฟราโซนิกออกมาได้แต่ต้องถ้าคุณอยากได้อินฟราโซนิกคุณต้องมาไซส์นี้เลย21นิ้วอันนี้กี่นิ้วครับอันนี้24นิ้ว24นิ้วแต่จริงๆ21นิ้วก็ได้แล้วได้แล้วโอ้โหแล้วถ้าเป็น21นิ้วเนี่ยขนาดไซซิ่งของห้องเริ่มต้นที่เท่าไหร่ห้องขนาดก็ประมาณ 5x5 ก็ได้ค่ะ 5x5 เมตรได้แล้วนะครับประมาณ20ตารางเมตรขึ้นไปนะฮะคุณผู้ชมฟังไว้นะครับใครก็ตามที่กำลังจะเซตโฮมเทเตอร์นะครับถ้าคุณอยากได้ความถี่ระดับ
อินฟราโซนิกที่มันจะไม่ได้ให้ทำให้คุณได้ยินนะแต่ทำให้คุณรู้สึกรับรู้ทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความถี่ต่ำแล้วคุณก็จะอินกับเสียงนั้นมากยิ่งขึ้นคุณต้องเลือกเป็น Essendo ไซส์21นิ้วขึ้นไปใช่ค่ะ Essendo นี่เขามีซับวูฟเฟอร์ใหญ่แบบใหญ่กว่านี้มีไหมมีขาใหญ่สุดก็คือ80นิ้ว80นิ้วนี่คือทำความถี่ต่ำได้ถึง1เฮิรตซ์เลยค่ะ80นิ้วใช่ค่ะใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่านี่เยอะเลยโอ้โหใหญ่มากอันนั้นคือไว้สำหรับแบบว่าเทเตอร์ใหญ่ๆใช่ใช่อย่างห้องที่ผมดูห้องเบอร์9ที่เป็นห้องใหญ่สุดของที่เทเตอร์เฮาส์เนี่ยอันนั้นใส่ซับวูเฟอร์ Essendo กี่นิ้วครับ32นิ้วค่ะ32นิ้วก็คือทำความถี่ต่ำได้ถึง7เฮิรตซ์7เฮิรตซ์เลยใช่ค่ะโอ้ยแน่นอน7เฮิรตซ์เราไม่ได้ยินแต่ความรู้สึกที่เราได้เนี่ยมันจะเต็มเปี่ยมมากๆใช่ค่ะทำให้เราอินไปกับหนังมากขึ้นเข้าถึงหนังมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมนะฮะซึ่งนี้เป็นเรื่องใหม่มากถามคำถามแบบเราไม่ได้มาดูแล Essendo อย่างเดียวแบรนด์อื่นทำได้ไหมครับแบรนด์อื่นน้อยมากค่ะแต่คือถือว่า Essendo เนี่ยเป็นที่สุดเป็นที่แบบประสบความสำเร็จที่สุดแล้วเงี้ยค่ะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้ว Essendo ก็เป็นแบรนด์ซับวูเฟอร์ที่เป็นคนเอาคำว่า Infrasonic เข้ามามาให้ทุกคนได้รู้จักใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ 2-3 ปีก่อนหน้านี้เราแทบไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยถูกไหมฮะน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จเรื่อง Infrasonic ค่ะคือทุกคนรู้ว่า Infrasonic คืออะไรใช่ค่ะแต่น้อยมากที่จะทำขึ้นความถี่ระดับ Infrasonic แล้วส่งให้คนรับรู้ได้ใช่ไหมฮะซึ่ง Essendo เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากใช่ค่ะถือว่าเป็นที่สุดเลยก็ว่าได้นี่โอ้สุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะนึกถึงซับวูเฟอร์ในระบบโฮมเธเตอร์ต้องนึกถึง Essendo เลยค่ะ Theater House จะแนะนำ Essendo ให้กับคุณจริงๆคือต้องเชิญชวนให้ทุกคนมาลองใช่ไหมใช่ค่ะอยากให้ทุกคนมาลองฟังค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถส่งความถี่อันนี้อัลฟาอินฟราโซนิกไปหาคุณได้ผมไม่สามารถส่งไปได้อะมีวิธีเดียวคือใครก็ตามที่กำลังอยากจะทำโฮมเธเตอร์ขึ้นมาคุณแวะมาลองฟังที่นี่แล้วคุณก็มาลองฟังอินฟราโซนิกดูมารับรู้ดูไม่ใช่มาลองฟังมารับรู้มารู้สึกถึงอินฟราโซนิกดูว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าผมไปดูหนังตามโรงหนังทั่วๆไปผมจะได้ยินอินฟราโซนิกไหมฮะโรงหนังทั่วๆไปอ่ะไม่รับรู้ถึงอินฟราโซนิกค่ะไม่มีเลยไม่มีเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นแค่ซับวูเฟอร์เฉยๆอะค่ะในโรงหนังอะซึ่งมันไม่สามารถแสดงความถี่ระดับอินฟราโซนิกได้ใช่เพราะว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยค่ะอินฟราโซนิกอะมันต้องมีพื้นที่เยอะนะคะในการขยับของดอกซับวูเฟอร์อะค่ะมันใหญ่มากการที่จะทำอินฟราโซนิกในโรงหนังเนี่ยมันต้องใช้ระดับ80นิ้วเลยใช่หรือมีทางเดียวโรงหนังนั้นต้องใช้ซับวูเฟอร์ของ Essendo ใช่ค่ะจะมีอินฟราโซนิกได้เพราะฉะนั้นภาพยนตร์ที่คุณเคยดูมาในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่เล็กจนโตคุณจะไม่ได้รับความรู้สึกนี้เลยนะใช่ค่ะมันคนละความรู้สึกเลยในระดับอินฟราโซนิกไม่มีซึ่งผมได้รับไปแล้วจากการดูห้องหมายเลข9ที่ผ่านมาเออจริงๆผมเปรียบเทียบความรู้สึกกับตัวเองนะว่าแบบตอนเราดูโรงหนังเรายังไม่รู้สึกฟีลได้ขนาดนี้เลยมันจะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนไม่เหมือนกันใช่ฟังดูเหมือนเวอร์มากคุณผู้ชมอะไรโฮมเธเตอร์อะไรมันจะดีกว่าโรงหนังกันไปได้เหรอจะบอกอยากให้มาลองค่ะมาลองเองมาฟังเองจริงจริงอันนี้คือแบบไม่ได้มาอวยนะจริงๆเลยครับมันเป็นเรื่องจริงๆซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผมบอกไม่ถูกแล้วก็ไม่สามารถถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้นะฮะเห็นบอกว่าไปงานอะไรมานะฮะอ๋อนั้นมีประสบการณ์ไปงานซีเดียที่อเมริกามาค่ะเป็นงานเกี่ยวกับโชว์เครื่องเสียงโฮมออโตเมชันเลยพวกนี้ค่ะทีนี้เนี่ยทางแบรนด์ Essendo เนี่ยเขาก็ไปออกห้องนึงใช่ค่ะแล้วเป็นไงครับมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้จะเก็บไว้ก่อนให้น้องเดี๋ยวให้น้องต้นกล้ามาเล่าให้ฟังอ๋อ นี่นะฮะนะฮะเรื่องของการจัดการความถี่ต่ำนะครับ เรายังมีหลายตอนนะฮะ เรามีทั้งหมด4ตอนด้วยกันที่ Theater House แห่งนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ให้คุณผู้ชมรับรู้ก่อนว่าความสำคัญที่สุดของความถี่ต่ำคือการลงลึกที่สุด ลึกยิ่งกว่าหูเราได้ยินแล้วลงไประดับอินฟราโซนิกเลยแล้วก็มีเพียง Essendo เท่านั้นที่ทำได้ใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณคุณเนิร์สมากนะครับแล้วยังมีอีก2ตอนนะตอนที่3เราจะพูดเรื่องของ Golden Ratio นะครับแล้วก็ตอนที่4พูดเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆในวงการโฮมเธียเตอร์ตอนนี้นะครับจะขยายสวีทสปอตอย่างไรให้ทั่วทั้งง่องอูเนี่ยคนเล่นโฮมเธียเตอร์นะตาโตแล้วตาโตแล้วต้องติดตามชมให้ครบทั้ง4ตอนนะครับสนใจบริษัท Theater House จำกัดนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0966394932อีเมลนะครับ theaterhousethailand@gmail.com หรือ Facebook Page Theater House